เหนื่อยแล้วค่ะกลับบ้านกันพี่น้องพาตุ๊กกลับบ้านหน่อยนะเราจะเดินกลับบ้านด้วยกันเนาะเพราะว่าตะกร้ามันเต็มจริงๆจ้ามันเอาไปไม่ไหวแล้วถึงจะเจออีกเราก็จะไม่เก็บแล้วเอาแค่พอกินเนาะแล้วก็แจกเพื่อนบ้านนิดนึงเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาก็เฒ่าแล้วตุ๊กก็เฒ่าแล้วนั่นแหละมันจะกินอะไรนักหนาเนาะนั่นแหละเพื่อนๆตุ๊กจะเล่าบอกเลยการที่เรามาอยู่เมืองนอกน่ะเพื่อนๆมีคนบอกว่าเพื่อนๆที่ได้มาอยู่เมืองนอกอ่ะมีโอกาสดีกว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยมันไม่ใช่เด้อเพื่อนๆมันไม่ใช่ตุ๊กขอค้านแล้วก็ขอบอกเลยว่ามันบ่แม่นเด้อเพื่อนๆเรามาอยู่เมืองนอกแล้วเราอยู่ห่างไกลบ้านเราอยู่ห่างไกลพ่อแม่เราคิดฮอดพ่อแม่เราอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆเนาะเรายังบอกว่าคือมีสิทธิ์มีอะไรดีกว่าเพื่อนๆคนอื่นมันก็ถูกมันก็ใช่ในการเรียนของลูกหรือว่าในการทำชีวิตครอบครัวหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันก็ถูกแต่ว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าคนที่ไม่อยู่เมืองนอกอย่างตุ๊กอ่ะจะคิดถึงบ้านเท่าไหร่จะคิดถึงบ้านจะคิดถึงพ่อแม่จะคิดถึงญาติพี่น้องเยอะไหมมันต้องเยอะอยู่แล้วเพื่อนๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโทรหากันนะโทรได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ค่อยวางเดี๋ยวก็บอกว่ายังงุนยังงี้นั่นแหละมันก็เป็นการรบกวนด้วยเนาะรบตุ๊กคิดว่านะก็คือรบกวนครอบครัวแต่ที่เราได้มาอยู่เมืองนอกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะมีเครดิตดีกว่าเพื่อนๆคนอื่นมันไม่ใช่ดวงเรามันพามาอย่างงี้เราก็ต้องมาเนาะเราจะมามาโกงชีวิตน่ะไม่ได้เขากำหนดให้เรามาแล้วเราก็ต้องมาเนาะแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตแต่ของตุ๊กอ่ะมันอิ่มตัวแล้วมันอิ่มตัวมันไม่อยากอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันอยู่ได้เนาะโอเคพูดไปด้วยเดินไปด้วยโดนด่าเนาะต้นทุนของทุกคนน่ะมีดีกันทุกคนแล้วแต่ทุกคนน่ะจะเลือกแบบไหนจะเดินทางไหนเนาะตุ๊กเลือกเดินทางแบบนี้แล้วก็พ่อแม่ก็ภูมิใจที่ตุ๊กอ่ะได้เดินทางแบบนี้แล้วก็ได้เลือกเดินทางที่ตุ๊กอยากจะเดินเขาไม่เคยได้บังคับเลยว่าตุ๊กต้องเดินทางซ้ายนะตุ๊กต้องเดินทางขวานะไม่มีใครต้องมาบังคับตุ๊กเลยตุ๊กทำชีวิตของตุ๊กอย่างที่พ่อแม่สอนมาตอนเล็กๆน้อยๆเขาสอนมาอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเขาหากินอย่างไรเราก็หากินอย่างนั้นเห็นไหมถ้าตุ๊กนั่งอยู่เฉยๆอ่ะตุ๊กก็มีกินเพราะว่าตุ๊กทำงานมีงานประจำเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันหนักตุ๊กก็มีงานประจำงานอะไรของตุ๊กไปเรื่อยเปื่อยเนาะงานไร่งานสวนชีวิตของตุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้แหละตุ๊กก็ทำไปให้มันสนุกสนานทำไมต้องทำให้มันเศร้าหมองเนาะบางคนบอกว่าโอ้ยมีต้นทุนดีมาอยู่เมืองนอกมีคลิปให้ดูมีอะไรไม่คลิปที่ตุ๊กถ่ายมาน่ะเราเลือกเองจะไปถ่ายจุดไหนจะไปดูจุดไหนเวลาไม่มีเฮดเราจะถ่ายอะไรล่ะก็ไปถ่ายสวนเวลาเพื่อนๆไม่มีเฮ็ดใช่ไหมเพื่อนๆก็ไปถ่ายต้นข้าวสวยๆเนาะทุ่งนาสวยๆแต่ตุ๊กอ่ะไม่มีนี่แหละมันก็เลยยากมันไม่ใช่แบบเพื่อนๆคิดว่าเออนี่แหละชีวิตดีไม่ใช่นะคะโอ๊ยหนักมาลูกก็ตามต่อย
เด้อเพื่อนเพื่อนพักเอ๊ะทำไมตุ๊กมาหาเฮสไม่ร้อนหรือไงใส่เสื้อกันหนาวมันหนาวค่ะแต่ตอนนี้เราเดินนะมันก็ร้อนหน้าตาพังยับเยินหมดแล้วพี่น้องแต่ก็มีความสุขอย่างที่แบบเราเป็นได้เห็ดเยอะมากเหนื่อยได้เยอะก็เหนื่อยได้น้อยก็เหนื่อยถ้าหากถามฉันว่าความสุขอยู่ที่ใดคือการได้ตื่นเช้าและมีลมหายใจอีกครั้งโอ้ยเหนื่อยแต่ตามจริงอะมันไม่สมควรจะเหนื่อยนะแต่เพราะว่าเราไม่สบายด้วยไงอุ้ยเพื่อนเห็ดตุกร่วงเห็ดร่วงไหมดูเห็ดร่วงเนี่ยไงร่วงได้ไงมันก็ร่วงเลยเนาะหัวสั่นหัวคลอนว่าเอ้าขาร่วงโอ้ยโอเคความสุขเล็กๆหน่อยๆโอเคค่ะเพื่อนๆกี่นาที7 นาทีชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อนๆขอเมาทูเมาหน่อยได้ไหมอะตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินถ้ามีเมาทูเมาอะดีมากดูบรรยากาศว้าวสวยงามมากว้าวสวยงามมากค่ะโอเคค่ะเหนื่อยอยากจะเล่าชีวิตให้ฟังอยู่จนจบนั่นแหละแต่มันเหนื่อยมันเล่าไม่ออกมันเหนื่อยต้องการเมาทุ่มเมาโอเคค่ะแล้วไม่เอาอีกแล้วนะไม่เก็บอีกแล้วค่ะมันเยอะแล้วเห็ดเยอะแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเป็นยังไงก็บอกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย